สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้วันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกของเราค่ะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามโซไซตี้เรามากันที่งานบุญใหญ่พิธีทอดพระป่าสามัคคีเพื่อจัดซื้อที่ดินสร้างวัดอโยธยาราชธานีอินเดียที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี989แถวสนามบินสุวรรณภูมินำทีมโดยไฮโซสายบุญผิงสุภาวดีทับมาลัยนักธุรกิจสาวฝ่ายแรงผู้อำนวยการสร้างหนังแนวพุทธประธานในงานบุญครั้งนี้คือพระธรรมโพธิวงศ์วีรยุทธโธหัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดียเนปาลและพระครูอุดมโพธิวิเทศเจ้าอาวาสวัดอโยธยาราชธานีอินเดียโดยในงานยังมีดาวดังมาร่วมบุญด้วยดังนี้เจ้าพ่อติ๊กต็อกเบอร์หนึ่งของไทยนักร้องดังเก่งทัชยะประทุมวันว่าที่ดาวรุ่งออร่าแรงปังปังธนทัศน์สุจิตโตเทพวรชัยสิริคงสุวรรณอดีตบอยแบนด์แวมค่ายอาร์เอสแพนสุรเกียรติบุญนาคค่ะจริงวันนี้มาร่วมบุญกันนะครับผมรวมไปถึงกับเราจะมาร่วมกันสร้างอีกหนึ่งโครงการที่จะเป็นโครงการสร้างวัดนะครับโครงการกองทุนละ9บาทใช่ไหมครับก็กองทุนละ9บาทก็ร่วมสร้างวัดนะครับวัดอโยธยาราชธานีนะครับที่ประเทศอินเดียนะครับแต่วันนี้เรามาครับบูชาใช่นะจริงๆแล้วเก่งกับพี่แพนเราก็พึ่งศึกเราก็อยากจะมาทำอะไรดีๆโลกจริงๆเป็นวันที่เป็นวันดีเป็นวันพระวันพระใหญ่จริงๆของเก่งเนี่ยเพิ่งถึงกรุงเทพเมื่อวานเลยเพิ่งศึกสดๆร้อนๆแล้วก็เลยประเดิมงานแรกแล้วก็อยากจะให้เป็นมงคลกับชีวิตก็มาร่วมมาครับบูชาที่นี่นะครับวัดสุวรรณภูมินะครับค่ะก็ผิงก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการมูลนิธิกล้าธรรมนะคะซึ่งมูลนิธิตั้งขึ้นเพื่อสร้างวัดอโยธยาราชธานีที่ประเทศอินเดียนะคะวันนี้ก็เราชวนน้องๆที่รับบุญใหญ่กันมาทั้งคู่เพื่อที่จะมาถวายทำพระป่าแล้วก็ซื้อที่ดินที่ประเทศอินเดียเพื่อทำเป็นส่วนหนึ่งของศรีสังเวชนียสถานนะคะแล้วก็วันนี้ก็เลยเป็นวันดีด้วยวันพระใหญ่แล้วก็น้องๆทั้งสองคนก็ช่วงนี้มีส่วนในการช่วยเหลือวัดนะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรมีจิตใจสาธารณะด้านการกุศลหรือทำบุญอยู่แล้วก็เลยคิดว่าวันนี้เป็นบุญใหญ่ที่เราจะมาร่วมกันทั้งทอดผ้าป่าซื้อที่ดินของวัดอโยธยาราชธานีแล้วก็ตอนเย็นวันนี้เราจะมีการเวียนเทียนด้วยนะคะแล้วก็เป็นวันพระใหญ่ซึ่งเป็นวันมงคลอย่างยิ่งซึ่งวันนี้ก็เป็นงานใหญ่ที่วัดสุวรรณภูมิพุชันตีค่ะคือจริงๆแล้วผิงก็จะทำงานการกุศลกับช่วยเหลือวัดเป็นหลักทั้งไทยแล้วก็ประเทศอินเดียช่วยเหลืองานพระธรรมทูตหลวงพ่อพระคุณธรรมโพธิวงศ์ทีนี้ก็ได้มีโอกาสไปงานบวชของน้องๆทั้งสองคนแล้วก็ไปร่วมบุญถวายเพลงที่อุดรที่วัดสะมณีนะคะมาเป็นระยะเป็นเดือนๆแล้วทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าเห็นจิตใจน้องแล้วก็ผูกพันกันแล้วก็เลยชวนมาร่วมทำบุญแล้วก็เผื่อมีอะไรก็ฝากพี่ๆนักข่าวทุกท่านนะคะแล้วก็ให้โอกาสทั้งน้องแพนแล้วก็น้องเก่งนะคะได้มามีส่วนในสังคมแล้วก็ขอฝากเรื่องงานด้วยขอให้อะไรงานเยอะๆน้องแพนก็แบบไปบวชตัวด้วยครับใช่ครับก็ฝากไปด้วยละกันนะครับอย่างที่พี่เก่งบอกไปว่า9บาทเท่านั้นคุณจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวัดดีๆอีกหนึ่งวัดขึ้นมานะครับในการซื้อพื้นที่ด้วยยังไงก็อยากให้มาร่วมทำบุญกันเยอะๆละกันนะครับแต่จริงๆแล้วคือถ้าทุกท่านไม่มีถึง9บาทนะคะคือ9บาทมันก็คือเป็นเลขมงคลที่ดีนะคะเพราะว่าชีวิตจะได้ก้าวย่างสู่ความเต็ม10หรือเต็ม100นะคะแล้วก็หรือ1บาทก็ได้ค่ะถ้าไม่มี1ก็ไม่มี9เพราะฉะนั้นน่ะ1บาทก็ได้ค่ะแค่1บาทเดียวจากน้ำใจของทุกท่านทั่วประเทศแค่นี้ก็สร้างวัดอโยธยาราชธานีประเทศอินเดียได้ละค่ะขอบคุณค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีคราวเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรมาฝากกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะประเทศไทยเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อกับแหล่งท่องเที่ยวทั้งในแง่วัฒนธรรมหรือจะเป็นความสวยงามในแต่ละพื้นที่ในภาคต่างๆทำให้สามารถสร้างรายได้เป็นจำนวนมากจากการท่องเที่ยวทำให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมพันธมิตรท่องเที่ยวยังพร้อมที่จะร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยได้ท่องเที่ยวทั่วเมืองไทยอย่างมีความสุขอย่างต่อเนื่องด้วยการเปิดตัวแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ
60เส้นทางความสุขและยังเป็นการฉลองครบรอบ60ปีของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดทำโครงการ60เส้นทางความสุขแอดเมืองไทยเดอะซีรีส์3ฤดูกาลตลอดปีโดยเปิดตัวฤดูกาลแรก Hello Winter ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรมาร่วมมอบข้อเสนอพิเศษมากมายเลยล่ะค่ะสำหรับผู้ที่สนใจโครงการ60เส้นทางความสุขแอดเมืองไทยเดอะซีรีส์ Hello Winter สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.60เส้นทางความสุข.com หรือ Facebook www.facebook.com/cityhappinessroute/ ค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรมาได้อัปเดตกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปอัปเดตพร้อมกันเลยค่ะสีสันสยามในวันนี้จะพาไปดูการชกมวยไทยเมื่อนักมวยมีเมียเป็นเซียนมวยคราวนี้นักมวยจะเชื่อใครดีไปดูกันเลยค่ะสั่งอะไรเราก็ต้องทำตามเชื่อเมียเขาว่าได้ดีทุกคนกันเลยค่ะในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้ค่ะจะมีงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปชมกันเลยช่วงสยามอัปเดตเริ่มข่าวแรกกันที่บริษัททวินเฟรมจำกัดพร้อมเดินหน้าลุยธุรกิจบันเทิงปี2564ภายใต้คอนเซปต์ทวินเฟรม Make it Better แถลงข่าวเปิดตัวละครทวินเฟรม4เรื่องอาทิแด่คุณพ่อด้วยแข้งขวาเปิดสกาดบ้านทุ่งผีกะไอ้ข้าวแกงพร้อมเปิดตัวทีมผู้กำกับและเหล่านักแสดงคุณภาพณบริษัททวินเฟรมจำกัดสำนักงานใหญ่ย่านสุขาภิบาล5โดยผู้บริหารยิ่งลักษณ์วัชรพลหรือคุณยุ้ยมีความมุ่งมั่นอยากยกระดับวงการบันเทิงละครซีรีส์ไทยให้มีมาตรฐานสูงขึ้นทั้งในด้านการผลิตที่พร้อมไปด้วยอุปกรณ์การถ่ายทำที่ทันสมัยและด้านนักแสดงโดยเปิดโอกาสให้กับนักแสดงหน้าใหม่ที่รักและชอบในเส้นทางนี้ได้มีโอกาสเข้าสู่วงการนอกจากคนดูจะได้รับความบันเทิงแล้วยังสอดแทรกสาระแนวคิดให้กับสังคมโดยทั้ง4เรื่องเตรียมออกอากาศทางช่องไทยรัฐทีวีค่ะครับวันนี้เป็นงานแถลงข่าวนะครับเปิดตัวบริษัท Twin Frame บริษัทที่จะผลิตละครและอนาคตก็จะทำรายการแล้วก็ภาพยนตร์นะครับเป็นน้องใหม่ของในวงการบันเทิงของบ้านเรานะฮะแล้วก็เป็นการเปิดตัวละครที่จะออนแอร์ทางช่องไทยรัฐทีวี32นะครับทั้งหมด4เรื่องหลังจากที่เราเคยออนแอร์ไผ่แดงมาแล้วนะฮะเมื่อปี62ครับตอนนี้ก็เป็นไลน์อัพที่เราวางไว้เพื่อจะออนแอร์ต่อเนื่องนะครับยุ้ยค่ะเรื่องแรกแต่คุณพ่อได้แข้งขวาเป็นไงบ้างคะเรื่องนี้ความพิเศษความโดดเด่นยังไงรับรองว่าสนุกแน่ค่ะมันจะหาเกี่ยวกับสอนชีวิตค่ะใช่ค่ะจะสอนชีวิตระหว่างที่ครอบครัวพ่อกับลูกลูกสาวมีปัญหาค่ะหลังจากนั้นก็มีเปิดสกาตันค่ะใช่ค่ะเป็นเกี่ยวกับอะไรก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงที่คุณพ่อให้มรดกมาแล้วก็เป็นเด็กที่ไปเรียนเมืองนอกต่างประเทศมาแต่จะต้องกลับมารับมรดกโดยการที่มาทำงานเป็นชาวนาแบบโดยแบบดั้งเดิมค่ะโปรเจกต์ที่อย่างลูกผีกะชื่อจะแปลกๆนิดนึงเกี่ยวกับอะไรเลยก็เป็นเรื่องผีของทางเหนือที่เป็นเหมือนคล้ายๆผีปอบแต่ว่าเขาเป็นโปรเจกต์ค่ะเอาสำหรับละครไลฟ์เรื่องแรกของเราเนี่ยจะออนแอร์ทางช่องไทยรัฐทีวีนะครับช่อง32นะฮะทีวีดิจิทัลวันเสาร์ที่6มีนาคม4ทุ่มเราออนเสาร์อาทิตย์นะฮะเสาร์ที่6มีนาคม4ทุ่มเนี่ยเริ่มตอนแรกแล้วก็ตอนที่2ก็วันอาทิตย์4ทุ่มนะครับแล้วก็ออนต่อไปเรื่อยๆเรื่องนี้ไม่นานนะฮะแค่7ตอนแล้วก็จบแล้วเราก็ต่อด้วยเพิร์สการ์ดเลยแล้วก็ตามไลน์อัพไปเลยจะไม่มีการขาดตอนเพราะนั้นการทำงานก็จะทำให้ได้ดีที่สุดแล้วก็ให้ทันกับเวลาออนแอร์นะฮะต่อกันที่คุณพลอยอยู่ศรีหรือแม่พลอยมังกรฟ้าลอตเตอรี่ออนไลน์จัดพิธีรำแก้บนให้ลูกค้าหลังเคยบนบานให้ลูกค้าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1กับพระพรหมที่หน้าสำนักงานใหญ่มังกรฟ้าและไอ้ไข่ที่บูชาไว้ที่บ้านแม่พลอยมังกรฟ้าลอตเตอรี่ออนไลน์เธอเล่าว่ามังกรฟ้าเพิ่งก่อตั้งมา6เดือน
แต่มีลูกค้าถูกลอตเตอรี่ไปแล้ว3งวดตั้งแต่เดือนธันวาคม2563ซึ่งทางบริษัทได้เปิดให้พ่อค้าแม่ค้านำลอตเตอรี่มาสแกนเข้าระบบขายผ่านทางออนไลน์เพิ่มช่องทางรายได้ลูกค้าสะดวกสบายมีลอตเตอรี่ให้เลือกหลากหลายและทุกงวดก่อนหวยออกเธอได้บนบานขอโชคให้ลูกค้าพอลูกค้าถูกหวยเธอก็จะทุ่มสุดตัวฝึกซ้อมรำแก้บนต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ขอไว้ค่ะพอดีว่ามีลูกค้าถูกรางวัลที่1ค่ะพลอยก็เลยต้องมารำแต่ก่อนหน้านี้ก็มีลูกค้าถูกรางวัลที่1มาละ2คนซึ่งพลอยมารำเนี่ยก็เพราะว่าพลอยอ่ะได้บนบานศาลกล่าวไว้ยกมือท่วมหัวไว้ว่าขอให้มีคนถูกรางวัลที่1นะแล้วเดี๋ยวพลอยอ่ะจะมารำให้ตรงนี้โดยการรำเดี่ยวโดยที่ไม่มีคนแล้วก็ไม่จ้างใครเลยรำเดี่ยวแกะเนื้อเองแล้วก็ทำเองทั้งหมดก็เลยพอมีรางวัลคนถูกปุ๊บมันก็แบบเฮ้ยต้องรำจริงๆหรอแล้วพอมารำปุ๊บก็ผ่านไปก็มีคนถูกอีกแต่ก่อนที่ถูกรอบ2เนี่ยพลอยบอกไปว่าพลอยจะรำมโนราให้ก็มีคนถูกรางวัลก็เลยแบบเฮ้ยได้รำอีกแล้วแล้วเนี่ยรอบเนี้ยก็คือแบบเมื่อวานอ่ะกรี๊ดลั่นรถเลยคือมีคนถูกรางวัลอีกแล้วอ้าวรำอีกจ้ะก็เลยบอกว่าต่อไปนี้ถ้าถูกอีกก็คือรำทุกงวดแน่นอนแบบนี้ค่ะประมาณนี้ต้องบอกว่ายี่ปัวที่มาร่วมสแกนลอตเตอรี่นะคะก็คือเขาก็ยังมีลอตเตอรี่จำนวนเท่าเดิมแต่พลอยจะบอกว่าถ้าจะบอกว่าเลขมันจะพอไหมอย่างนี้ใช่ไหมคิดว่าถ้าวันไหนหมดก็คือขึ้นหน้าเพจเลยว่าโซก็คือหมดก็คือหมดก็มีให้แค่นี้จริงๆส่วนมากลูกค้าเป็นต่างจังหวัดหรือกรุงเทพครับที่โอ้โหอาราวเดอะเวิลด์เลยค่ะเมืองนอกก็ไปในประเทศไทยก็ขายคือตอนนี้มีกลุ่มลูกค้าตั้งแต่ทั้งในประเทศไทยทั้งหมดนะคะเหนือจรดใต้แล้วก็ลูกค้าที่อยู่เมืองนอกทั้งหมดที่เป็นคนไทยในต่างแดนอันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะครับตอนนี้นะคะในระบบมังกรฟ้าคือถ้าจะบอกว่าเรามาทำมาตั้งแต่แรกเนี่ยคนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจในระบบแพลตฟอร์มที่มันเป็นยุคใหม่จริงๆเลยทำให้เวลาพลอยไปสื่อสารกับเขาว่าเอ้ยมาร่วมด้วยกันไหมแบบนี้เขาก็จะยังไม่เชื่อมั่นเราแต่ว่าตอนนี้ก็มีกลุ่มที่เป็นผู้พิการแผงลอยจักรยานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาร่วมกับเราด้วยเพราะว่าเราพยายามบอกเขาสอนเขาว่าทำแบบนี้สิถ้าอยู่แบบนี้มันไม่ได้เหมือนเดิมนะคือพยายามให้เขามีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วเพราะเราเข้าใจว่าผลกระทบของโควิดอ่ะมันกระทบไปทั้งหมดตั้งแต่ข้างบนจนถึงรากหญ้าทั้งหมดเลยแต่ว่าถ้าพลอยจะไปช่วยทั้งหมดมันก็ทำไม่ได้ตอนที่ลูกค้าถูกแล้วใช่ไหมใช่แค่ตรวจในระบบคือระบบพอประมวลผลเสร็จแล้วมีคนถูกรางวัลที่หนึ่งเอาเลขไปคีย์ปุ๊บแล้วขึ้นปุ๊บไม่มีอะไรเลยค่ะกรี๊ดก่อนเลยพอกรี๊ดปุ๊บคราวนี้ก็เตรียมเลยจ้ะโทรหาเลยครูคะเตรียมมาสอนลำเลยค่ะเอาเพลงอะไรดีแบบนี้เลยก็คือลำอย่างเงี้ยค่ะทุกงวดบริษัทอาซูกะฟู้ดกรุ๊ปจำกัดผู้ผลิตอาหารและขนมญี่ปุ่นรายใหญ่ซึ่งในช่วงเวลาไม่นานที่ผ่านมาทางบริษัทได้เพิ่มลายสินค้าเพื่อขยายธุรกิจมากขึ้นโดยได้ร่วมมือกับ Central Food Hall Food Store ชั้นนำของไทยนำเข้าความอร่อยแบบไม่ต้องบินไปไกลถึงญี่ปุ่นก็อร่อยและฟินได้ที่นี่เป็นที่แรกในประเทศไทยในการนำเข้าเนื้อวากิวและปลามากุโร่ที่ดีที่สุดอร่อยที่สุดและราคาที่เข้าถึงได้แบบสบายกระเป๋าที่ส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่นถึงมือผู้บริโภคชาวไทยให้ได้ลิ้มลองรสชาติความอร่อยแท้ๆแบบต้นตำรับเฉพาะที่ Central Food Hall สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวสาขาเซ็นทรัลชิดลมค่ะคุณภาพดีกว่าของอื่นเหมือนกันนะครับก็เลยเราก็พยายามจะนำข้าวโดยตรงแล้วก็ให้ลูกค้าทุกท่านจะกินง่ายกว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้เป็นจากการอีเวนต์วันนี้ครับก็อยากให้เพื่อนเนี่ยกินอาหารญี่ปุ่นจริงๆไม่ต้องไปญี่ปุ่นตอนนี้ช่วงโควิดมันก็ไปประเทศญี่ปุ่นเมื่อไหร่ได้ก็ไม่มีใครรู้ค่ะเมื่อมาแล้วกินแล้วมันต้องการมีประทับใจด้วยค่ะเราก็นำเข้ามาเป็นมากุโระสีน้ำเงินอันนี้เป็นดีที่สุดในโลกนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเป็นวากิวของเราก็คุณภาพดีค่ะแต่พยายามราคาทั้งกว่าที่อื่นนะครับวันนี้ตั้งแต่วันนี้ค่ะถ้าคุณจะมาเซนตันคุณก็จะกิน
อาหารญี่ปุ่นจริงๆได้นะครับสำหรับงาน Wagyu and Maguro Festival 2021จัดขึ้นที่เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ชั้นจีสาขาเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคมเซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ชั้น1สาขาเซ็นทรัลชิดลมตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคม2564ค่ะต่อกันที่การจัดกิจกรรมเสวนาออนไลน์ในหัวข้อชีวิตวิถีใหม่เศรษฐกิจดีวิถีไทยและกิจกรรมรักใครให้ร้องเพลงโดยจะมีการพูดคุยในอีก4ประเด็นย่อยอาทิสุขภาพดีเศรษฐกิจดีวิถีใหม่นวัตกรรมสื่อในยุควิถีใหม่อยู่ให้สุขใจสไตล์คนเมืองเศรษฐกิจในเมืองท่องเที่ยวกับโควิด-19และบทบาทกองทุนสื่อในยุควิถีใหม่ค่ะผมบอกได้เลยในหัวข้อของการเสวนาออนไลน์ในครั้งนี้นะครับที่พูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจนะครับรวมไปถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพในสถานการณ์โควิด-19ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องเรียนยืนยันกับทุกคนก็คือว่ามาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเราเนี่ยในเรื่องของการจัดการสุขภาพทั้งที่ให้กับพี่น้องประชาชนได้ดูแลตัวเองรวมไปถึงมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมความพร้อมไว้กับการที่จะป้องกันและดูแลนะครับในส่วนของโรงพยาบาลในส่วนของการจัดการการควบคุมโรคนั้นเนี่ยค่อนข้างมีมาตรฐานที่สูงอย่างที่พวกเราได้เห็นกันนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเกิดสถานการณ์การระบาดเกิดขึ้นเนี่ยทั่วโลกก็เกิดสถานการณ์ที่ตามมาที่เป็นผลกระทบตามมาก็คือเรื่องของเศรษฐกิจนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าอยากจะให้พวกเราเนี่ยได้ช่วยกันในการที่จะเริ่มทำวิถีชีวิตใหม่และเริ่มทำในการคิดใหม่เรื่องของการที่จะให้โอกาสของคนนะครับและให้โอกาสตัวเองนวัตกรรมก็เป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมีการเตรียมพร้อมตอนการที่เราจะต้อนรับนักท่องเที่ยวกลับเข้ามาเศรษฐกิจกลับมาเนี่ยเราจะใช้นวัตกรรมในการช่วยในการทำให้เราเนี่ยมีความโดดเด่นหรือว่ารองรับนักท่องเที่ยวที่หรือว่าเศรษฐกิจที่จะฟื้นตัวขึ้นได้อย่างไรนะครับทุกอย่างนี่เป็นโอกาสที่ถ้าเกิดว่าเราคิดถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคลากรเราจะสามารถสร้างความคิดสร้างสรรค์ได้ยังไงตัว product นะครับหรือว่าตัวเนื้อหาตัวการให้บริการเราจะมีการวิธีการที่จะทำให้เป็นนวัตกรรมหรือว่ามีความสร้างสรรค์ได้อย่างไรนะครับรวมไปถึงตัว process นะครับก็คือขั้นตอนในการให้บริการในการถูกต้องกับสาธารณสุขนะครับหรือว่าในการสร้างความน่าสนใจหรือความสร้างสรรค์ในการที่จะแข่งกับตลาดอื่นๆเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมการแล้วก็ต้องพร้อมรับใน next normal ที่จะมาถึงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเทียนมาคะประทีปและโคมเทียนแก้วแก่สมาคมพุทธบริษัทส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาเพื่ออัญเชิญถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระอารามต่างๆทั่วประเทศในเทศกาลวันมาคบูชาในโครงการวันมาคบูชาสืบสานพระศรัทธาองค์วรขัตติยราชนารีโดยคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้อัญเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาณวัดพนัญเชิงวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีดร.ทวีศักดิ์เผ่าบรรทูลที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นประธานในพิธีอัญเชิญค่ะสำหรับวันนี้นะฮะก็รู้สึกยินดีมากนะฮะที่เป็นประธานถวายโคมนะครับกับเทียนนะฮะงานในวันนี้คือโครงการวันมาฆบูชานะครับสืบสานพระศรัทธาองค์วรขัตติยาราชนารีโดยมีการอัญเชิญโคมเทียนแก้วและเทียนมาฆประทีปพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยาราชนารีเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระอารามหลวงต่างเนื่องในวันมาฆบูชาซึ่งวันนี้ก็เป็นวันดีนะฮะแล้วก็มีทั้งดร.สุประชัยแล้วก็ทางอาจารย์คทายนะครับมาร่วมงานแล้วก็คุณปอนด้วยนะฮะและท่านศรีนวลด้วยนะฮะก็
็รู้สึกดีมากแล้วก็อยากให้คนไทยรู้จักวัฒนธรรมไทยนะฮะวันมาฆบูชานะครับในฐานะที่เป็นทูตมาฆบูชาแล้วก็ได้กัลยาณมิตรที่ดีนะครับอย่างพี่ใหญ่ด้านดร.ทวีศักดิ์นะครับมีโอกาสมาร่วมงานครั้งนี้ก็ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับคิดดีพูดดีทำดีแล้วก็มีกัลยาณมิตรที่ดีในทุกๆวันนะครับก็จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขและถวายเป็นพระพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา2564นี้ครับปิดท้ายกันที่สภาเครือข่ายอาเซียนประเทศไทยจัดงานรางวัลธุรกิจดีเด่นแห่งปีระดับอาเซียนปี2564ตามโครงการส่งเสริมพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานยอดเยี่ยมสู่อาเซียนโดยงานนี้แพทย์หญิงอัญชลีชีวาจรและคุณพัชระตันติภูวนาถ CEO Miss A ได้เข้ารับรางวัลธุรกิจและผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี Best Bid and Product Award ในครั้งนี้ด้วยค่ะครับก็วันนี้ดีใจมากเลยนะครับที่รู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยได้รับรางวัลนี้รู้สึกว่าทำให้รู้สึกว่าพวกเราอะครับยินดีที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์นี้ครับมีประสิทธิภาพดีต่อประชาชนคนไทยครับมาแล้วผลิตภัณฑ์ดีเด่นใช่ไหมครับพี่ยอดเยี่ยมค่ะวันนี้ก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าตัวมิสเอเนี่ยเราตั้งใจทำมาถึง2ปีนะคะแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมนะคะเราตั้งใจจริงๆที่จะได้ผลิตอาหารเสริมที่มีคุณภาพแล้วก็มีประโยชน์ต่อคนไทยในราคาที่เอื้อมถึงฟีดแบคเนี่ยหลังจากทานไปเนี่ยสังเกตจากคนรอบข้างหลายๆคนบอกว่าเขาแฮปปี้มากอังนี่หวานแม่บ้านผมเองที่บ้านก็ทานผมก็ทานนะแล้วเสร็จแล้วเขาบอกว่าผมเห็นหน้าเขาเอ้ยพี่เขาอายุประมาณ50กว่า60อะครับพอเขาทานเสร็จแล้วเขาบอกผมก็มองไปหน้าเขาดูเด็กลงผิวเขาดูผ่องใสขึ้นแล้วก็จากที่มีรอยเหี่ยวเขาเรียกว่าอะไรริ้วรอยเล็กๆครับมันก็ดูจางลงครับสำหรับใครนะครับที่รู้สึกว่าอยากจะลองว่าเฮ้ยเราอยากจะรู้สึกว่าผิวดีแล้วก็อยากผิวสดใสนะครับอยากให้เลือกดิสเอตัวนี้นะครับแล้วก็จะบอกฟังว่าตัวนี้นะครับไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลนะครับทำให้คุณไม่ต้องโกรเรื่องที่จะเขาเรียกว่านะอ้วนนั่นเองครับและคุณกนกวรรณสุวรรณพันธ์ก็ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัลท็อปแบรนด์อวอร์ด2021รางวัลธุรกิจผลิตภัณฑ์เจ้าของแบรนด์ดีเด่นปีที่6ประจำปี2564อีกด้วยไปฟังคำสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะวันนี้มารับรางวัล นะคะ Top Brand Award 2021ค่ะวันนี้ก็นะคะกลุ่ม CEO Kano นะคะเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้รับรางวัลแบรนด์ Top Award 2021นะคะทางแบรนด์นะคะก็มุ่งพัฒนานะคะผลิตภัณฑ์ของคาโน่นะคะให้ตอบโจทย์นะคะแล้วก็ปลอดภัยนะคะให้แก่ผู้บริโภคทั้งประเทศค่ะผลิตภัณฑ์ของเราจะเป็นสกินแคร์นะคะผลิตภัณฑ์ของแบรนด์คาโน่จะมีทั้งหมด7 SKU นะคะก็จะมีเซรั่มมีครีมนะคะมีกันแดดแล้วก็มีมาสก์หน้านะคะมีโทนเนอร์แล้วก็มีครีมแต้มสิวนะคะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะปลอดภัยนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ทุกตัวนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะคะรวมสารสกัดที่พรีเมียมนะคะแล้วสารสกัดของเรานะคะนำเข้ามาจากต่างประเทศนะคะเป็นสารสกัดสาหร่ายแดงนะคะสารสกัดตัวนี้นะคะก็ได้รับรางวัลนะคะ The China Personal Care and Cosmetic Award 2016นะคะตัวนี้นะคะปลอดภัยแล้วก็ทำผลิตภัณฑ์นะคะก็มีคุณหมอนะคะที่เป็นคนคิดสูตรให้เรานะคะแล้วก็มีทางนักวิจัยนะคะที่จบวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางโดยตรงนะคะเป็นคนคิดสูตรตัวนี้มาค่ะตอนนี้นะคะช่องทางการติดต่อเราก็จะมีหลายช่องทางนะคะก็จะมีหลักๆเลยนะคะก็จะมี Facebook นะคะก็คือ Facebook Kano Thailand นะคะแล้วก็ LINE @นะคะ LINE @kano1 นะคะแล้วก็ตอนนี้เรามีเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์ของแบรนด์ Kano ก็คือจะเป็น www.kanothailand.com นะคะแล้วก็จะมีสามารถโทรติดต่อนะคะสอบถามโปรโมชั่นได้ที่เบอร์094-540-5757ค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับงานอีเวนท์ที่เกิดขึ้นโอ้โหบอกได้เลยว่าน่าไปน่าสนใจทุกๆงานเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะตอนนี้ก็ต้องหมดเวลาของฝ่ายแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ